สวัสดีค่ะแพลนวิดีค่ะมาแกะกล่องส้มกันดีกว่าต้องบอกว่าใบเนี้ยเป็นใบที่แพรแบบชอบมากเห็นแล้วแบบโอ้ยน่ารักน่ารักไม่ไหวแล้วก็มันเหมาะกับแพรมากๆเลยจริงๆนะทุกคนแทนแทนแทนนี่เลยนะคะน้อง LV Nano A เนาะซึ่งใบเนี้ยคือแบบเฮ้ยชอบนะคะมารีวิวให้ดูกันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยแพรบอกก่อนว่าช่วงนี้แพรไม่ค่อยเล่น IG นะคะเพราะว่าเธอพอเล่นแล้วมันแบบกิเลสเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแต่มีวันนึงค่ะเข้าไปแล้วแบบว่าเจอใบนี้นะคะมีร้านขายอยู่แพรก็แบบเฮ้ยน่ารักอ่ะก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะคือทุกอย่างอ่ะมันดูแบบลงตัวมากๆนะคะแบบนางแบบใส่แบบโทนสีน้ำตาลแล้วก็สะพายใบนี้คือแบบใบนี้ต้องใช่ฉันต้องมีนะซึ่งแบบพอแพรไปสืบมาเนี่ยคือเขาเนี่ยก็ออกมาตั้งแต่เดือนประมาณกลางเดือนเมษานะคะแต่ว่าแพรเพิ่งมาเห็นตอนช่วงต้นเดือนพฤษภานะคะแล้วก็พอเห็นปุ๊บนี่คือแบบกระวนกระวายอยากจะได้มาแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมฉันยังไม่เคยเห็นใบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากได้นะคะก็เลยแบบตามหามาเนาะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครได้มีโอกาสดูรีวิวคลิปนะคะของแพรเนี่ยที่ทำรีวิวกระเป๋าเนี่ยช่วงแรกแบบแพรจะทำเป็นรีวิวกระเป๋าก่อนแล้วช่วงที่สองนะคะก็จะแบบเมาส์มอยชอบหรือไม่ชอบยังไงเนาะก็ใบนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปโชว์ให้ดูก่อนเลยดีกว่านะคือได้ลองถือแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคือมันน่ารักปุ๊กปิ๊กมากนะคือสะพายก็น่ารักนะถือก็น่ารักซึ่งน้องคนนี้นะคะชื่อว่า LV Nano Noe เนาะก็หลายๆคนจะคุ้นๆนะคะทรงแบบเนี้ยคือจริงๆทรงโนเอเนี่ยคือเขาผลิตมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1932ซึ่งแต่ก่อนนะคะก็จะเป็นแบบใบใหญ่ๆนั่นแหละที่หลายๆคนเห็นกันแบบทรงขนมจีบอะไรเงี้ยแต่ว่าพักหลังมาเนี่ยกระเป๋าใบเล็กก็เริ่มได้รับความนิยมก็ทำเล็กลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมีเหมือนกันนะคะรุ่นที่เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะก็ใช้ชื่อนาโนโนเอเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบข้าวไฮสีแบบออกขาวนะแล้วก็จะไม่มีขอบตรงนี้ไม่มีตัวหูจับแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นที่เขาออกมาเนี่ยแพรไม่ปิ๊งเลยไม่ได้ชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้โดนใจเราอะนะสำหรับเราคือมันก็ไม่ได้ถูกใจอะอะก็เลยไม่ได้สนใจแต่พอใบเนี้ยออกมาซึ่งมีหูจับทุกคนแล้วสีแบบนี้นะคะมีฐานตรงเนี้ยมันทำให้ดูแบบกระเป๋าเป็นทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบทุกอย่างลงตัวก็เลยโอเคเอานะคะซึ่งความสูงนะคะอยู่ที่16เซนติเมตรความยาวอยู่ที่13เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างนะคะ10เซนติเมตรก็จะเป็นตัวลายโมโนแกรมแคนวาสแบบนี้เลยนะคะเป็นที่ฮิตฮิตของหลุยเลยซึ่งปกติแพรพูดตรงๆแพรไม่ค่อยชอบใช้ลายแบบนี้เท่าไหร่มันดูแบบตะโกนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออันเนี้ยคือชอบจริงๆนะถูกใจแล้วก็อะไหล่นะคะก็จะเป็นสีทองทั้งหมดเลยเนาะอ่ะหมุนรอบๆให้ดูกันคาวไฮรุ่นนี้นะคะจะเป็นออกแบบสีน้ำตาลเข้มหน่อยเนาะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาแบบรูดได้ด้วยก็คือปรับกว้างแบบนี้ได้ด้วยนะคะข้างในเนี่ยบุด้วยไมโครไฟเบอร์นะคะก็ผิวสัมผัสจะแบบว่านุ่มๆละมุนมือเนาะตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าลุยวิตตองปารีสนะคะตัวนี้ made in France นะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าผลิตทั้งในสเปนอิตาลีอเมริกาก็มีค่ะมีหูจับตรงนี้นะคะก็จะมีโลโก้ LV ด้วยคือหูจับเนี่ยถอดได้เลยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือแพรว่าถือแล้วมันน่ารักเพราะแพรชอบแบบใช้ที่มีท็อปแฮนเดิลเนาะแล้วก็สายเนี่ยยาวได้ยาวสุดถึง56เซนติเมตรแล้วก็สั้นสุดได้47เซนติเมตรค่ะอ่ะเดี๋ยวแพรมาสะพายให้ดูเนาะแพรสูง164นะคะขนาดนี้จุอะไรได้บ้างนะอันนี้แพรเตรียมไว้ที่แบบของใช้จำเป็นที่แพรพกจริงๆเลยนะคะก็จะมีแค่นี้เองการ์ดโฮลเดอร์นะคะ AirPods กุญแจรถสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นลิปสติก2แท่งเนาะ
แล้วก็โทรศัพท์อีก1เครื่องด้วยนะถ้าใช้เป็น iPhone 11 Pro นะคะใส่เท่านี้นะคะยังเหลือที่อยู่อีกเยอะพอสมควรเลยนะคือแพทจะบอกว่าก่อนแพทซื้อเนี่ยแพทดูรีวิวเยอะมากนะเพราะว่าเป็นคนชอบดูอยู่แหละเพราะว่าจะซื้ออะไรสักชิ้นนึงคือบางทีที่ช็อปเนี่ยไม่มีของแล้วก็เราก็ต้องมาดูก่อนนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่แพทเนี่ยคือชอบทำรีวิวนะคะเพราะว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะก็ตัวนี้หลายๆคนอะที่แพทเห็นเขาใช้อะคือเขาจุของเยอะเพราะจุของเยอะเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีความแบบเนี่ยบานๆออกมาแบบเนี้ยซึ่งแพรู้สึกว่าเวลาถือบานๆออกมามันจะเป็นทรงแบบทำให้ดูมันจะเป็นทรงแบบทรงถังอ่ะซึ่งมันไม่ค่อยน่ารักสำหรับแพรเท่าไหร่นะคะแพรชอบใส่น้อยๆแล้วก็ให้มันรูดได้นะคะพอรูดได้เนี่ยเขาก็จะเป็นทรงแบบเนี้ยที่เหมือนแบบทรงขนมจีบใช่ปะมันก็จะดูน่ารักกว่านะคะโดยส่วนตัวแพรชอบแบบนี้มากกว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆด้วยความที่เขาเป็นทรงมากๆนะคะแต่ว่าคือตรงเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเนียบสักเท่าไหร่ถ้าคนเป็นคนแบบเป๊ะๆนะก็จะแบบเฮ้ยทำไมมันถึงแบบไม่เรียบแบนไปใช่ป่ะแต่มันจะมีความโค้งตรงนี้แต่พอออกมาใช้จริงก็คือก็ถือๆไปเถอะคือมันก็ไม่ได้มาสังเกตขนาดนั้นนะคะมันก็แข็งแรงไม่ได้เป็นรอยหรือว่ามีผลต่อการใช้งานใดๆเนาะมันไม่ได้ถลอกด้วยและหายากมากแบบมากๆนะคะก็คือที่ช็อปไทยไม่มีแน่นอนในออนไลน์ก็ไม่มีนะคะก็ต้องซื้อหลายอย่างนะคะในราคาเนี่ยกระเป๋านะคะอยู่ที่ 57,500 บาทนะคะแต่ว่าก็ต้องซื้ออย่างอื่นบวกๆไปนะคะก็ตามโชคชะตาฟ้าลิขิตกันแล้วกันอารมณ์ประมาณว่าทำยอดนะคะเหมือนแบรนด์ดังอีกแบรนด์นึงเนาะและขนาดเนี่ยถือว่าเล็กนะคะอาจจะจุของได้น้อยแต่สำหรับแพนเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าน้อยมากเพราะว่าเราเนี่ยก็ของน้อยอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้คือกระเป๋าใบเล็กนี่คือฮิตมากๆนะคะสรุปก็คือโดยรวมเนี่ยแพรชอบมากๆก็ถ้าใครนะคะชอบดูรีวิวกระเป๋าแบบนี้นะแพรสร้างเพลย์ลิสต์นะคะไว้ใน YouTube เนี่ยแหละชื่อว่ารีวิวแบรนด์เนมโดยเฉพาะเลยนะคะก็เข้าไปไล่ดูได้เลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยแพรก็มีทาง IG นะคะ plan_everyday แล้วก็แฟนเพจแพร everyday ค่ะ